BNK ยังเล่นเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะเออมิวสิกเล่นป่ะวะสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับเกม ROV นั่นเองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะลองมาศึกษาอยากจะมาลองเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทำไมเกมมันฮิตเหลือเกินใครๆก็เล่นนะผมขนาด BNK ยังเล่นเลยเออวันนี้ผมก็เลยศึกษามาระดับนึงแล้วผมก็เลยอยากจะมาตีแผ่ความคิดเห็นของผมแล้วกันนะฮะจะเป็น5หัวข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำใหไปไหนก็เจอแต่คนเล่นนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปแบบรวดเร็วเลยละกันไปดูกันเลยครับผมมากันกับข้อแรกนะผมนั่นก็คือ ROV เนี่ยคือเกมโมบ้าเป็นเกมแนวสไตล์ดันเลนตีป้อมนะครับผมซึ่งฮิตมันตั้งแต่อดีตการนานมาก่อนแล้วผมคือแต่ละเจเนเรชันเนี่ยมันจะมีเกมที่ฮิตอยู่ในยุคนั้นๆอยู่อย่างบางยุคเนี่ยอาจจะเน้นเก็บเลเวล MMORPG บางยุคอาจจะเน้นเครื่องคอนโซลมาในยุคนี้ครับผมเกมที่ได้รับความนิยมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกมแนวโมบ้ากับ Battle Royale ใช่ป่ะซึ่ง ROV เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมโมบ้าที่ตีตลาดเกมมือถือเป็นเจ้าแรกๆเลยนะทำให้ฐานผู้เล่นเนี่ยที่เคยเล่นมาจาก PC เนี่ยทยอยมาลงใน ROV กันหมดเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้นะผมแล้วตัวเกมเนี่ยก็ทำคุณภาพออกมาแทบจะไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐาน PC เลยเท่าไหร่มันก็เลยโคตรฮิตครับผมดังเป็นผู้แตกจนถึงทุกวันนี้นะฮะมากันกับข้อ2นะผมนั่นก็คือการตลาดนั่นเองต้องยอมรับเลยครับผมว่าบริษัทของ ROV เนี่ยก็คือ Garena ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการตลาดเรียกได้ว่าโคตรจะเก่งครับผมไม่ว่าคุณจะไปไหนจะขับรถอยู่บนท้องถนนจะเข้าเซเว่นจะไปเดินห้างหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็จะเจอแต่โฆษณาของค่ายนี้นะผมโดยเฉพาะเกม ROV เนี่ยสมัยที่ยุคที่เกมมันเปิดใหม่ๆเนี่ยผมจำได้ผมเดินเข้าเซเว่นผมยังเห็น ROV อยู่ในมอนิเตอร์ในเซเว่นเลยอ่ะเออแล้วไหนจะเป็นการพวกแบบบีมบัดเจ็ตในการสนับสนุนแคสเตอร์ให้ทำคลิปทำคอนเทนต์นู้นนี่นั่นออกมามากมายคือต้องบอกเลยนะผมว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่กล้าลงทุนครับผมในเรื่องการตลาดแล้วมันก็เห็นผลนะฮะทุกคนเห็น ROV แล้วทุกคนก็ได้เข้าไปลองเล่น ROV แล้วก็ติด ROV ครับผมแต่ผมนี่ก็กำลังพยายามเข้าถึงอยู่นะฮะมากันกับข้อ3นะผมนั่นก็คือคุณภาพของเกมนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันเป็นโมบ้าที่มาลงแพลตฟอร์มของโมบายซึ่งด้วยคุณภาพของภาพเอฟเฟกต์สกงสกิลอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโดดเด่นจากเกมมือถืออื่นๆนะฮะแล้วด้วยความที่เกมมันเข้าถึงผู้เล่นได้หลายช่วงอายุเนี่ยทำให้มันเป็นกระแสปากต่อปากนะฮะอย่างที่เราเห็นน่ะคนนู้นก็เล่นคนนี้ก็เล่นเด็กเล็กๆยังเล่นเลยครับผมอย่างงงอ่ะแล้วที่สำคัญมันลามไปถึงพวกดาลงดาราอะไรต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นณดงณเดชว่ากุ้งดาราบางคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะเล่นเกมเนี่ยเขาก็เล่นนะผม BNK ยังเล่นเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะเออนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมอยากจะมาศึกษาเกมนี้ก็เป็นได้นะฮะมิวสิกเล่นป่ะวะอย่างที่4เลยเนี่ยก็คือระบบคอมมูนิตี้นะผมอย่างที่บอกว่าน้อยเกมนักที่จะมีระบบคอมมูนิตี้ใหญ่ขนาดนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใน Facebook หรือว่าระบบโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งในเกมเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็สามารถเปิดไมค์คุยกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่ว่าสุ่มมาเล่นด้วยกันนะผมนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่หลายๆคนเลือกที่จะเล่น ROV นะฮะอย่างเพื่อนผมเนี่ยเล่น ROV เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแม่งอยากหาแฟนเว้ย What the fuck นะแต่คนที่เล่น ROV เพื่อหาแฟนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็เพื่อนผมมาคนนึงอ่ะแล้วภายในกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยมีการตอบรับมีการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่มีการพูดคุยทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะผมเวลาเห็นคนที่มีความชอบเหมือนเราใส่สุดจัดเต็มกับเกมนี้เหมือนเราก็ยิ่งอินยิ่งอยากเล่นเกมนี้เข้าไปใหญ่แต่มันก็มีทั้งคนชอบทั้งคนไม่ชอบนะผมก็พยายามจะเข้าถึงมันอยู่นี่แหละมากันกับข้อสุดท้ายนะผมนั่นก็คือข้อ5นั่นเองนั่นก็คือเกม ROV มีการจัดงานแข่งขันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะผมโดยเฉพาะทีมไทยของเราเนี่ยขนาดผมไม่ได้เล่นเกมนี้ผมยังรู้เลยนะเว้ยว่าทีมเบคอนเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงไว้มากมายก่ายกองนะผมในระดับโลกระดับโลกเลยนะทำให้ผู้เล่นที่เล่นเกมนี้เนี่ยยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะผมเพราะว่าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกมมันมีความนิยมมากขึ้นหรือว่าคนจะเล่นเข้ามามากขึ้นคือถ้ามันมีระบบการแข่งขันเข้ามาเนี่ยคนเล่นทุกคนถ้าเราเก่งก็มีโอกาสที่จะเป็นนักกีฬาใช่ป่ะเราก็มีลุ้นมีความหวังขึ้นมาหลายๆคนเล่นเกมเพื่อที่อยากจะเป็นนักกีฬานะผมมีไอดอลของเขามีโลโมเดลอยากที่จะสักวันนึงเราอยากจะเป็นนักกีฬา e-sport ที่สามารถสร้างรายได้กับตัวเองได้ใช่ไหมแล้วต่อให้ไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาก็ตามการที่มีการแข่งขันเนี่ยแล้วมีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะทำให้คนที่เล่นเกมนั้นเนี่ยมันอินมันรู้สึกภาคภูมิใจกับเกมของเรามากขึ้นนะผมว่าเกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีการแข่งขันนะเว้ยมันดังนะเว้ยมีคนสนับสนุนนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยคือน้อยเกมนะผมที่
ที่มันจะถูกผลักดันมาจนเป็น e-sport ขนาดเนี้ยแล้วเจ้า ROV นี่แหละผมที่เป็นเกมสำคัญในการผลักดันที่เป็นตัวขับเคลื่อนจนกีฬา e-sport เนี่ยได้ถูกบรรจุลงเป็นคำว่ากีฬาในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นเครดิตของเกมนี้จริงๆว้าแล้วการแข่งขันแต่ละการแข่งขันเนี่ยเรียกได้ว่าเงินรางวัลโคตรเยอะครับผมเยอะจนผมแบบเซอร์ไพรส์อะเป็นล้านเลยเหรอพี่ว่าแล้วก็อยากฝึกจนเก่งนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าพรสวรรค์ทางด้านนี้ผมจะโคตรไก่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นไก่ต้มเลยก็ว่าได้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับ5เหตุผลสิ่งที่ทำให้ ROV เนี่ยมันเป็นเกมมหานิยมของยุคปัจจุบันนี้นะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เล่นมันอย่างจริงจังแต่ผมแค่อยากจะรู้ผมก็เลยไปศึกษาว่าเฮ้ยทำไมเกมมันถึงดังขนาดนี้ทำไมคนนู้นคนนี้ถึงเล่นดารายังเล่นเลยผมถึงอยากรู้นะผมเลยลองมาศึกษาแล้วก็เลยมาทำคลิปเนี่ยก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงว่า ROV เนี่ยมีข้อดีอะไรอีกหรือว่ามีข้อที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยลองพิมพ์มาในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบนี้อีกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจของหลายๆคนนะครับผมว่าเราจะเล่นดีไหมเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับ ROV ดีหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมอาจจะไม่ใช่ทางของบางคนก็ได้รู้ว่าใครที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็มาคุยกันครับผมยังไงก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของผมด้วยละกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพี่โอวิกไก่ต้มไปแล้ว